ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมานถวายพระพรจอมราชันบุญไอจากฟ้าเรืองรองแสงทองส่องมาในฟ้าต่างสดใสมหาวชิราลงกรมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเกิดไทยพระผู้ว่าในถวายใจสาธุชนชาวไทยเกิดไทยประพูวันในถวายใจสาธุทีสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายบัณฑิตรัชตะนันวันนี้เวลา 17:26 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดโสมนัสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายบัณฑิตรัชตะนันซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเนื้อเยื่อในปอดอักเสบเมื่อวันที่5มิถุนายน2560สิริอายุ69ปีนายบัณฑิตรัชตะนันเกิดวันที่13สิงหาคม2490บิดาและมารดาชื่อนายพิชัยและนางมนทารัชตะนันจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่นที่79และระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อมาสามารถสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรมและได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับโดยขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์เลขานุการศาลอาญาผู้พิพากษาศาลแพ่งรองอธิบดีกรมคุมประพฤติรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาอาวุโสของศาลอุทธรภาค1ทั้งนี้ในระหว่างรับราชการนายบัณฑิตยังได้อุทิศตนถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้กับนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆจนเป็นที่เคารพรักแก่ลูกศิษย์อีกทั้งเป็นผู้ฝากใฝ่ศึกษาธรรมะมีความเมตตาและมีจิตอันเป็นกุศลจึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับรองศาสตราจารย์กุสุมารัชตะนันมีลูกด้วยกัน2คนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีประจำปี2556ถึง2559วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
ในการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีประจำปี2556ถึง2559แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้มีอุปการะคุณต่อกิจการลูกเสือรวมจำนวน257คนประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน34คนและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ถึงชั้นที่3จำนวน223คนสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษมีไว้พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ที่มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ส่วนเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีไว้พระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีอุปการะคุณต่อกิจการลูกเสือหรือผู้ที่อุทิศกำลังกายหรือกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่กิจการลูกเสือจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2562วันนี้เวลา 8:00 นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินายณรงค์บุญซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2562ทางจังหวัดชัยภูมิได้จัดคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนไว้จำนวน60เครื่องจัดเครื่องผลิตบัตรประจำตัวไว้จำนวน40เครื่องในวันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวอำเภอภูเขียวอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเทพสถิตอำเภอบ้านข้าวและอำเภอเมืองชัยภูมิในการลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานส่วนอำเภออื่นๆจะได้จัดให้มาสมัครในวันต่อไปซึ่งจังหวัดชัยภูมิมี16อำเภอประชาชนที่ไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กได้รับสิ่งของพระราชทานมีหมวกและผ้าพันคอนอกจากนี้เด็กยังได้รับกระปุกออมสินพระราชทานด้วยและเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีวินัยโดยเริ่มจากการออมเงินในโอกาสนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อเลี้ยงประชาชนด้วยโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆในการทำงานแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติเพื่อให้คนในชาติมีความสุขอย่างยั่งยืนในวันเดียวกันณบริเวณบึงเปลือยตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิพลเอกศิวะพระมรทัศน์ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในส่วนภูมิภาคจัดโดยสอย.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการที่บริเวณบึงเปลือยซึ่งเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรให้ได้รับประโยชน์ถึงประมาณ 3,300 ไร่สำหรับกิจกรรมอาสาพัฒนาในครั้งนี้ประกอบด้วยการปล่อยปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ประชาชนโดยปลาที่ปล่อยคือปลาตะเพียนขาวจำนวน 900,000 ตัวการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินโดยได้รับการสนับสนุนหญ้าแฝกจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิและการปลูกต้นไม้มีต้นยางนาต้นประดู่ต้นพยูงต้นขี้เหล็กและต้นเพการอบบึงประมาณ 2.48 กิโลเมตรในอนาคตสถานที่แห่งนี้นอกจากประชาชนได้ประโยชน์จากน้ำเพื่อทำการเกษตรแล้วยังเป็นการพัฒนาสถานที่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไปด้วยบึงเปลือยถือว่าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในตำบลตลาดแร้งโดยได้รับน้ำมาจากลำห้วยเชียงทา
ฝ่ายพระอาจารย์จือเพื่อระบายไปสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลตลาดแร้งและตำบลบ้านเข้าโดยไหลไปตามลำห้วยคลองไผ่งามผ่านบ้านโนนขี้ตุ่นบ้านคลองอุดมบ้านกุดหูลิงบ้านหัวสะพานบ้านท่าจันและบ้านคลองไผ่งามตำบลบ้านเข้าระยะทางประมาณ15กิโลเมตรคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเหมือสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมแม่บ้านตำรวจองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาภริยาข้าราชการสำนักงานกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมชมรมสื่อมวลชนออนไลน์แห่งประเทศไทยเขตบางบอนกรมทางหลวงชนบทและบริษัทซัมมิตบินมิลจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ